หาของยาเสพติดที่แพร่ระบาดแล้วก็สร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของพี่น้องประชาชนก็เลยทำให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19ได้มีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส่วนราชการพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะพลเอกสมควรทองนาครองประธานขับเคลื่อนประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19พร้อมคณะร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีอำนาจตามความรับผิดชอบที่กำหนดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ในพื้นที่จังหวัดสตูลโดยติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสตูลการรับแจ้งของศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567ศูนย์วิทยุ191การอำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้ป่วยยาเสพติดที่สมัครใจบำบัดการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดค่ะได้มีการมอบนโยบายแก่หน่วยงานในพื้นที่ให้ทำความเข้าใจประมวลกฎหมายอย่างจริงจังจะได้มีการขับเคลื่อนและสร้างความพร้อมในการรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างเป็นระบบมีแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนรวมทั้งจัดให้มีกลไกให้การปรึกษาติดตามและแก้ปัญหาแก่หน่วยปฏิบัติในระยะที่เปลี่ยนผ่านการใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดประสบผลสำเร็จนะครับนำประมวลกฎหมายยาเสพติดมาแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการแก้ไขปัญหาภาพรวมระดับจังหวัดโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ค้าตามแนวทางใหม่และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยจะต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่รับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นและหากเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะได้รับโทษโดยเด็ดขาดนะครับ